สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่นะคะเข้ามาอยู่ใบแรกเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ดาบนะที่ขยันละเอียดและก็รักความยุติธรรมนะคะฉะนั้นเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก็จะมีความละเอียดนะกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความหรือสัญญาข้อตกลงต่างๆนะคะหรือการเจรจาพูดคุยต่างๆก่อนหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่พลังนะคะไพ่ที่เข้ามาส่งเสริมดวงนะคะไพ่พระนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องของคุณงามความดีการเรียนการศึกษานะคะหรือว่ามีดวงนะที่มีผู้ใหญ่นะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งของหัวหน้าหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานนะหน้าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่เรื่องของการประสานงานกันนะหรือว่าในเรื่องของการร่วมงานกันในตำแหน่งนี้อาจจะต้องพูดคุยหรือปรับกันให้มากหน่อยนะแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงให้คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะได้มีโอกาสหรือได้เริ่มต้นในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งนะคะที่ส่งเสริมดวงผู้อยู่อาศัยนะคะตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะญาติเป็นคนใจบุญใจกุศลนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆเกิดความสำเร็จในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทำงานในตำแหน่งนี้อาจจะต้องลงไปดูแลนะหรือลงไปควบคุมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารนะหรือเรื่องของการทำงานนะคะในตำแหน่งนี้บ้างนะคะก็ถือว่าลูกน้องก็เป็นคนที่มีไหวพริบนะเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะหรือเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกรกฎเองนะคะอาจจะต้องลงไปนะคะพูดคุยแหละนะหรือลงไปควบคุมงานบ้างและตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่เข้ามานำข่าวดีกับเรื่องงานหรือความสำเร็จด้านการเรียนมาให้นะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นตำแหน่งที่อาจจะได้เพื่อนใหม่เข้ามาทำงานก็ได้จะเรื่องของการทำงานร่วมกันหรือการปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะต้องพูดคุยกันนะให้เกิดความลงตัวหรือถ้ามีปัญหากับเพื่อนมองว่ายังปรับกันได้อยู่นะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนผิวคล้ำนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีกรกฎอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ไพ่24พยากรณ์นะก็ยังบ่งบอกกับเรื่องของการทำงานว่าเดือนนี้งานยังส่งผลในด้านดีนะการประสานงานกันหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องหน้าที่หรือตำแหน่งยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานมันอาจจะหนักจะเหนื่อยนะหรือต้องใช้ความอดทนบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันกับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องพูดคุยกันหรือปรับในเรื่องของการทำงานกันให้มากนิดนึงช่วงปลายเดือนนี่ต้องระวังควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องให้ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงงานบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะยังมีเรื่องของไพ่การเงินคือไพ่แปดเหรียญไพ่เจ้าชายเหรียญถือว่าการเงินมีการเคลื่อนไหวหรือมีสภาพคล่องในช่วงนี้นะคะเพียงแต่คนที่เกิดราศีกรกฎเองอาจจะต้องระวังปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารหรือเรื่องลูกหรือแม้แต่เรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือบางคนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนหรือการเรียนการศึกษานะคะก็อาจจะเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็เดือนนี้ห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เกิดขึ้นนะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนให้มากหน่อยส่วนในเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนำในเรื่องของความรักมาให้คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่เข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะแต่เรื่องของความรักในช่วงนี้มองว่ายังไม่โดดเด่นนะสำหรับคนโสดนะอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนพัฒนาเรื่องของความรักกันไปเรื่อยๆนะเพราะยังไม่มีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาเคลื่อนไหวถ้าถามว่าเรารักเขาหรือยังเราก็ยังไม่ได้รักเขานะคะแล้วถ้าถามว่าเขารักเราหรือยังเขาก็ยังไม่ได้รักเรานะคะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผู้ใหญ่ให้มาเจอกันหรือว่ามีเรื่องของการพูดคุยกันบ้างแหละแต่เรื่องของความรักความชอบนะคะเรื่องของความหวานมันยังไม่ได้เกิดขึ้นไงนะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้หรือศึกษาดูใจกันไปก่อน
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่ที่สนับสนุนดวงกันเป็นคู่สินเสมอกันแต่เดือนนี้ต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยนะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างทํางานนะต่างคนต่างหาเงินนะคะไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่าที่ควรนะคะอาจจะต้องพูดคุยกันปรับกันหรือหาเวลาเติมความหวานกันให้มากในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องนะระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะหรือว่าในเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคหวัดอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าคือบางคนมีอาการปวดเรื้อรังมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็อาจจะกลับมาปวดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะช่วงล่างด้วยนะคะคุณสุภาพสตรีมดลูกนะคะคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานของตับหรือฮอร์โมนนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยจะทำให้สุขภาพร่างกายนะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาดูแลนะคะหรือเข้ามานะคะรักษานะทำให้สุขภาพร่างกายฟื้นฟูได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีกรกฎนะสุขภาพร่างกายของลูกนะคะหรือว่าบริวารลูกน้องหรือคู่ครองคนรักอันนี้ก็ต้องไปเตือนหรือไปดูแลกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะคะไพ่แสงสุขนะจะชี้นำว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุขก็บอกงานค่อนข้างกดดันนะมีปัญหานี่สอดคล้องกันนะคะไพ่แสงสุขก็บอกคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามากดดันกับเรื่องงานนะคะหรือว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะถูกเอาเปรียบกับเรื่องของการทำงานหรือถูกบีบบังคับนะคะก็ได้นะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะต้องทำใจให้สบายต้องรู้จักปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามนะคะทำงานหรือทำความรับผิดชอบของเราให้มันเรียบร้อยนะก็มองว่ายังสามารถผ่านไปได้แหละแต่ถามว่าเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อยไหมก็ยังเหนื่อยอยู่แล้วก็ระวังอย่าไปมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุขบอกเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะควรที่จะมีเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดเรื่องของรายได้หรือเกิดกำไรเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกมีดวงนะที่จะพบรักหรือพบคนที่ถูกใจอาจจะเข้ามามากนะแต่เราจะเจอคนที่ใช่นะคะหรือคนที่ถูกใจโดนใจที่สุดแหละส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะอาจจะต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันหรือแสดงในเรื่องของคำพูดหรือกำลังใจที่ผ่านทางคำพูดให้กันและกันบ้างนะจะทำให้นะคะมีเรื่องของความรักนะคะที่ยังหวานชื่นอยู่ส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าสุขภาพร่างกายยังไม่หนักอะไรถ้ามีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วสุขภาพจะดีขึ้นหรือถ้าเดือนนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะก็ยังดูแลหรือรักษาได้ในช่วงนี้นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ